มาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับอันยองคาเซโยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ขอโดมได้ไหมครับเออในแง่นั้นนะคะแต่งเป็นใครนะคะดูออกปะก็มีท่าจะออกปะเฮ้ยBoy with love ในแง่นั้นนะคะแต่ว่าฉันคืออะไร Boy with ดับนะคะคือเฮ้ยเกือบตายแล้วหนึ่งอย่างนี้หรอนะคะเกือบตายจริงนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะเกือบตายของจริงแน่เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้ำหอมคือไม่ได้เป็นน้ำหอมที่แบบฉีดตัวขนาดนั้นนะคะแต่แบบฉีดเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ให้กลิ่นหอมนะคะพอพูดแบบนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าดิฉันอยู่กับแบรนด์ The Build Dress Room หนูจ้าปรบมือหน่อยขอกันเข้ามาเยอะมากแล้วคือแบบเอ้ยเราอ่ะก็พอแล้วนะคะปบเลยเยอะแยะนะคะเฮ้ยนะคะเราก็เลยแบบว่าเออไปตามหามานะว่าเขามีกลิ่นนะคะแล้วในใจเราอ่ะเราก็เป็นคนที่แบบว่าอยากทำอะไรให้มันครบๆไปเลยทีเดียวนึกออกไหมแล้วเราก็ไปตามหานะคะตามว่าเออมันมีกลิ่นนะคะซื้อไปซื้อมาเราเลยรู้สึกว่าโอเคการตามหาน้ำหอม W Dress Room ที่ให้ครบทุกกลิ่นเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่ามันมีกี่กลิ่นกันแน่เว้ยแล้วก็แบบคือดูแล้วมันมีแบบงอกออกมาได้เรื่อยๆคือเยอะมากเลยอ่ะมีอีดิชั่นนู้นอีดิชั่นที่คือเยอะมากถ้าจะรอก็คือต้องเป็นปีไหมหรือยังไงนะคะแล้วคือสกิลในการหาของของดิชั่นน่ะก็คือประมาณนึงนะแต่ก็ไม่สามารถนะคะให้มันครบได้ทุกกลิ่นนะคะซึ่งกลิ่นที่มันอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นกลิ่นที่ฉันตามหาได้นะมีทั้งหมด16กลิ่นคืออยากจะร้องไห้นะคะ16กลิ่นนะคะโชคดีนิดนึงที่มันไม่ใช่เพอร์ฟูมขนาดนั้นนะคะเราสามารถแบบดมกันได้นะคะ16กลิ่นในคลิปนี้นะคะซึ่งจะทำให้คลิปนี้เป็นแค่เอพิโซดเดียวยาวก็ยาวนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการซอยเป็น2เอพิโซดอะแล้วเอพิโซดแรกสมมติเอพิโซดแรกคนดูแบบ10,000เอพิโซดต่อไปคนจะดูไม่ถึงนะคะแล้วเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นแบบการตกไปกลางทางของแบบหลายคนหรือว่าซักเจชั่นอะไรต่างๆนะคะก็เลยไม่อยากให้ใครได้พลาดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบอะไรที่เราคิดว่าทุกคนน่าจะอยากดูนะคะก็เลยแบบว่าอารวมเป็นอันเดียวเลยยาวก็ยาวช่างแมงเราเว้ยในแง่นั้นนะคะก็เลยจะเป็นแบบนี้นะคะมาเลยค่ะ W Dress Room ทั้ง16กลิ่นนะคะอย่าช้าไปเลยค่ะอ้วก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 ในงานนั้นอ่ะโอเควันนี้ฉันก็เออทำแบบให้มันเป็นสีสันไปงั้นเองนะคะเพราะว่ามันได้ชื่อว่าเป็นน้ำหอมไอดอลใช่ไหมแล้วมันก็มีเพื่อนฉันอยู่ในนั้นด้วยนะคะคือแบบว่าใครไม่รู้เดี๋ยวรอดูเกลียดป่ะเป็นเพื่อนเขาเลยนะคะฉันก็อ่ะในแง่นั้นนะคะคือแบบว่าเป็นอาร์มี่แต่นี่เป็นอะไรเป็นอะไรนั่นเองนะคะเฮ้ยมาเลยแล้วกันนะคะก็ W Dress Room นะคะเขาก็คือเป็นแบบน้ำหอมแบบลูกหน้าหน้าตาแบบฟิลนี้นะคะฉันก็แบบเอาให้ดูว่าเออฉันมีแบบตรงนี้นะคะ16กลิ่นแล้วก็ขออ่านให้ดูนิดนึงว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันตกลงมันฉีดตัวได้ไหมครับพี่นู่นนี่นั่นนะคะคือวิธีใช้เขาบอกว่าให้แบบสเปรย์อยู่ในห้องก็ได้สเปรย์รถก็ได้หรือว่าลงบนแบบพวกการ์เมนต์หรือว่าแบบพวกสิ่งทอต่างๆหูสิ่งทอโบราณมากแกคือเสื้อผ้าหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เทสก่อนว่าฉีดลงไปอ่ะแล้วมันได้ไหมเพราะว่าสิ่งทอบางอันสิ่งทอก็ได้วะบางอันมันแบบมันไม่โอเคกับพวกแบบแอลกอฮอล์หรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็พยายามอย่าฉีดลงบนฟินิชวูดก็คือแบบพวกไม้หรือไม้อัดอะไรอย่างนี้หรือว่าเออประมาณนั้นนะคือเป็นอื่นๆก็ไม่ต้องนะคะแต่สำหรับฉันท่านคิดว่าในเมื่อมันฉีดบนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบสามารถเวลาเราใช้ใช่ไหมมันก็เป็นกลิ่นที่แบบเป็นเสื้อผ้าแล้วก็เป็นตัวเราอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เราเสริมบุคลผ้าเรามันก็คือเป็นกลิ่นเราอยู่ดีนึกออกไหมด้วยความที่การใช้งานมันฉีดบนเสื้อผ้าแต่เราก็ใส่เสื้อผ้าไงมันก็อาจจะอ่ะโอเคสามารถทำให้เรามีกลิ่นนั้นๆได้แต่มันก็ไม่ใช่กลิ่นที่รุนแรงนะคะเป็นกลิ่นแบบอ่อนๆนะคะซึ่งดิฉันบอกตรงว่าการที่ดิฉันตามหาทุกอย่างเนี่ยดิฉันก็ยังไม่ได้ลองทุกกลิ่นเลยนะคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นคลิปแรกๆเลยมั้งที่เราจะมาทำ first impression กันเลยว่าเฮ้ยเราแบบว่าเปิดฉีดเลยเนี่ยว่ามันยังไงนะคะแล้วก็แต่ละตัวฉันเห็นว่ามันมีโน้ตเบสโน้ตท็อปโน้ตมิดโน้ตเยอะอยู่เหมือนกันนะคะจะพยายามอ่านทุกตัวให้แบบเร็วๆนะคะคือทุกอย่างคือจะไปเร็วมากนะคะโอเคนะคะเริ่มเลยค่ะเริ่มที่W Dress Room นะคะ02นะคะตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นที่ชื่อว่า
โคโค่โคนัทนะคะคือเฮ้ยโคโคนัทในแง่นานโคโค่โคนัทโคโค่โคนัทเฮ้ยมันจะช้าก็ตรงนี้แหละเว้ยโอเคกลิ่นนี้มันเหมือนจะมีไอดอลคนหนึ่งใช่ไหมแดนน้องแดน้องแดแดนเนี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือฉันอะก็พูดตรงนะว่าฉันอะเป็นคนที่แบบว่าโตมากับแบบตั้งแต่ยุคแบบบิ๊กแบงทเวนตี้วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือไอดอลหุยอายุอะอายุอะคือไอดอลที่เป็นยุคใหม่ๆนะคะบางทีฉันก็พลาดไปบ้างนะคะฉันก็ต้องขอโทษไว้ด้วยนะตรงนี้นะคะแต่ว่าฉันก็จะอ่านชื่อให้นะคะว่ามันเป็นของน้องคนไหนนะคะน้องเรียกเขาน้องว่ะน้องคนไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมรู้ว่าใครอยู่วงอะไรหรือว่ามีแบบอย่างอื่นที่ฉันไม่ได้เมนชั่นถึงเนี้ยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะเพราะว่าอยากรู้จริงๆนะคะแล้วก็แบบหลายคนที่แบบว่าติดตามหรือว่าชอบศิลปินในแง่นั้นไอดอลในแง่นั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ดูด้วยอ๋ออันนี้คือน้ำหอมของไอดอลคนนี้ค่ะพี่เขาเคยใช้อะไรนู่นนี่นั่นนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะ02นะคะโคโคโคนัทในแง่นั้นนะคะท็อปโน้ตนะคะมีโคโคนัทนะคะมิดเดิลโน้ตมีมิลค์มีตองก้าบีมีนมด้วยหรองงมากนะคะแล้วก็มีเบสเนาะเป็นวานิลาแอมเบอร์แล้วก็มัสนะคะส่วนใหญ่มันจะดูเป็นกลิ่นมัสเนาะอ่ะโอเครูปร่างหน้าตาก็น่ารักประมาณนี้นะคะเป็นแบบคือเกาหลีทำแพ็กเกจจิ้งแบบน่ารักอยู่แล้วมินิมอลนะคะอ่ะโอเคฉีดนะคะก็จะเป็นหัวสเปรย์แบบเหมือนรูมสเปรย์เหมือนอะไรอย่างเงี้ยเนาะฟุ๊บ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 ว้ายอันนี้กลิ่นแบบว่ามะพร้าวอะไรเงี้ยนั้นนะคะมะพร้าวเป็นมะพร้าวแบบหวานเป็นเหมือนลูกอมนมอ่ะเหมือนลูกอมนมแล้วมีมะพร้าวเป็นมะพร้าวกะทิอ่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบว่าจริงขนาดนั้นนะมันดูเป็นซินเทติกอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะโอเคใครชอบมะพร้าวนะคะ02มะพร้าวในแง่นั้นนะคะต่อเลยนะคะที่03ฉันจะเรียงตามตัวเลขนะคุณผู้ชมแล้วก็จะแบบว่าจากน้อยไปมากอะไรในแง่นั้นนะคะ03เนี่ยจะเป็นกลิ่นBaby Green Tea เป็นแบบว่าเฮ้ยเด็กกินตะกินทีไม่กินทีในแง่นี้หรอชาแม่ชาเขียวนะคะชาเขียวแบบทาโลกนะคะทาเขียวทาโลกนะคะท็อปโน้ตนะคะมีออเรนจ์เบอร์กามอตนะคะเลมอนเบซิลนะคะพีลกรีนเยอะไปไหมนะคะแล้วก็มิดเดิลโน้ตมีจัสมินออคิดโรสไอริชนะคะแล้วก็มูเก้เยอะมากนะคะแล้วเบสนะคะมีมัสกับแอมเบอร์ดูมีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะตัวนี้ลองแกะดูนะคะตัว03มาแม่ก็แพ็คเกจเหมือนกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแบบอ่ะ03แล้วก็มีแบบว่าโฟกัสหน่อยจ้าอ่ะเนี่ยแพ็กเกจเหมือนกันเลยนะคะมีแบบว่าเปลี่ยนตรงเลขตัวนี้แล้วก็มีแถบสีนะคะเวลาวางก็จะได้ไม่งงงี้แบบซื้อมาหลายอันงี้นะคะกรีนทีเบบอุ้ยนี่อุ้ยอันนี้หอมนะอันนี้คืออืมอันนี้กลิ่นคล้ายๆกับอลิซาเบธอาร์เดนกรีนทีค่ะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็มีติ่งของเป็นความเป็นล็อกซิทานที่เป็นลูกใบไม้ฉันจำชื่อไม่ได้นะคะมันคล้ายๆกันมากเลยนะคะเป็นความเขียวๆในแง่นั้นเป็นเขียวๆแล้วก็มีความเป็นแบบฟุตตี้เบาๆนะคะอันนี้หอมนะคะอันนี้แยกไว้นะคะอันไหนหอมฉันจะเอามาวางไว้ตรงแบบว่าเข้ารอบนึกออกไหมอ่ะโอเคต่อไปเลยนะคะตัวนี้คือเบอร์09นะคะ09มีชื่อว่าโกโก้แมงโก้นะคะเป็นแบบมะม่วงในแง่นั้นนะคะตัวนี้มะม่วงเนี่ยจะมีท็อปโน้ตคือแมงโก้peach แล้วก็ orange เป็นพืชตระกูลแบบส้มๆเนาะแล้วก็ middle note นะคะมี jasmine rose แล้วก็ base นะคะมี balsam แล้วก็ musk นะคะอ่ะโอเคคือไม่ใช่ coco mango อ่ะมา coco mango เด้อยังไม่เคยดมเลยสักอันนะคะหุ้ยว้ายหุ้ยนี่หอมมากเลยอะแบบเฮ้ยอันนี้เป็นกลิ่นแบบว่าpeach ที่เป็นแบบ peach แช่อิ่มอ่ะแล้วอยู่กับมะม่วงอ่ะเฮ้ยนี่ดีมากอ่ะแล้วมีความเย็นๆของเหมือนแบบเหมือนไอติม peach นะคะเหมือนแบบไอติมแบบเชอร์เบทซอเบอะไรประมาณนี้นะคะที่เป็นแบบกลิ่น peach กลิ่นมะม่วงในแง่นั้นเฮ้ยอันนี้หอมเฮ้ยแบบ fresh แล้วก็แบบว่า fruity ด้วยนะคะI love นะคะ09ต่อเลยนะคะเบอร์11นะคะ11จะเป็นสีม่วงๆซีดๆน่ะแล้วคือเฮ้ยอีกนิดนึงจะอ่านไม่ออกแล้วตาจะฝ้าแล้วนะคะwhite soap นะคะอุ๊ยช็อตหลีตาเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยมันได้นะเพราะว่าเอ้ยแก่แล้วไงอ่ะอุ๊ยอันนี้คือท็อปโน้ตเยอะมากนะคะแล้วจางมากอ่านแทบไม่ออกเลยท็อปโน้ตนะคะมี aldehyde นะคะมีกาวบานัมนะคะมีสไปซ์มีลาเวนเดอร์มีไลม์มีแพรนะคะมิดเดิลโน้ตมีโรสมีการ์เดเนียมีออเรนจ์บลอสซัมนะคะมีอีแรงนะคะมี
โอ้ยตายแล้วไวโอเลตนะคะแล้วก็มีตองก้าบีนนะคะซีด้าพายนะคะมีแอมเบอร์มาสแพชชูรี่วานิลาเฮ้ยเยอะมากคือจะรวมน้ำหอมทั่วโลกมาอยู่ในนี้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยคือมันเป็นกลิ่นที่หลายโทนมากเลยนะคะเป็นกลิ่นแบบค่อนข้างจะเป็นกลิ่นดูอุ่นนะแล้วก็เป็นกลิ่นแบบเอาเลยดีกว่ามาไวท์โซปกลิ่นแบบสบู่ขาวๆสบู่เหรอเออสบู่ก็น่าจะแบบสะอาดไหมเออลองดูเนาะ11 white soap นะคะเฮ้ยมันเฮ้ยนี่เหมือนแบบเพิ่งเดินออกจากห้องน้ำเลยอ่ะเป็นกลิ่นสบู่จริงๆเป็นกลิ่นสบู่แบบสบู่เด็กอ่ะสบู่เด็กแคร์อะไรประมาณเนี้ยคือแบบเป็นแป้งเป็นสบู่เหมือนกลิ่นที่เราคุ้นเคยเช่นกลิ่นน้ำยาปะผ้านุ่มรวมกับกลิ่นสบู่รวมกับกลิ่นแชมพูเด็กจอนสันแอนจอนสันแคร์อะไรประมาณเนี้ยอุ้ยเกินไปไหมนะคะนี่คือมันก็สะอาดดีแต่แบบสบู่อ่ะคือถ้าไม่อาบน้ำอ่ะแล้วฉีดอันเนี้ยจับไม่ได้นึกว่าเฮ้ยอาบน้ำทุกวันเปล่าเฮ้ยอาบ2วันครั้งในแง่นั้นเฮ้ยมันก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันกลิ่นมันค่อนข้างแรงนะคะนี้เออโคตรสบู่นะคะแต่เราว่าเวลามันแห้งไปมันจะหอมเว้ยคือฉีดแล้วแบบฉีดบนเสื้อนะมันก็จะแบบเออสะอาดดีนะคะแต่สำหรับเรายังเฮ้ยแรงมากนะคะต่อเลยนะคะ number 12นะคะก็จะเป็นแบบว่ากลิ่นที่ชื่อว่า very berry นะคะคือเบอร์รี่ในแง่นั้นนะคะ top note มี blackcurrant นะคะ grapefruit นะคะ bay leaf นะคะ middle note มี rose peony นะคะแล้วก็ base มี cedar wood กับ musk นะคะก็ดูเป็นแบบว่า fruity ที่มีความเป็นกุหลาบด้วยนะก็แบบอ่ะมา very berry ในแง่นั้นเอ้ยมาไม่เบอร์รี่ขนาดนั้นเป็นความเป็นผลไม้ที่ละมุนใครที่ไม่ได้ชอบผลไม้มากไม่ได้ชอบดอกไม้มากแต่อยากได้กลิ่นทั้งสองอันที่อยู่กลางๆเวรี่เบอร์รี่ว่ะเป็นกุหลาบผสมกับมีความเป็นเหมือนกลิ่นชานิดนึงด้วยอ่ะเป็นแบบมันละมุนแล้วก็มีความเป็นแบบฟรุตตี้เบาๆคือเป็นเบอร์รี่นั่นแหละนะเขาบอกว่าในนี้มันมีแบบแบล็คเคอร์เรนต์แล้วก็มีเกรทฟรุตใช่ไหมใช่แต่มันไม่เปรี้ยวขนาดนั้นค่ะมันมาในโทนละมุนอันนี้ดีนะเว้ยอันนี้ดี12ดีเข้ารอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูอีกทีว่าตัวไหนที่เราว่ามันน่าสนใจนะคะ number 32นะคะตัวนี้แบบเขามีแบบน้องไอดอลใช่ไหมชื่อคือรู้เลยว่าไม่รู้จักหรือออกป่ะคืออ่านชื่อแบบไม่อินเลยหรอฮะสักนิดเลยก็ไม่หรอไม่รู้จักอ่ะคุณโซมเล่าให้ฟังด้วยนะบยองชานนะคะวงอะไรเล่าด้วยนะคะเบอร์34นะคะชื่อว่า always happy นะคะมีความสุขสอดเซลาเลยเซยนะคะอ่ะ top note มี grapefruit นะคะ green note มี raspberry pear แล้วก็ plum นะคะแล้วก็ middle note มี jasmine rose violet นะคะลิ้นจี้มี apple blossom นะคะแล้วก็ base มี cedar wood แล้วก็ musk นะคะคือสังเกตว่าเขาจะเอาแบบเบสเนี่ยเป็นพวกมัสพวกวูดตลอดเลยเนาะซึ่งแบบเฮ้ยเราว่ามันโอเคนะในเขาเรียกว่าอะไรในเรนจ์ที่ราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็สามารถฉีดเสื้อผ้าได้แต่เราได้กลิ่นที่มีแบบความซับซ้อนอ่ะนึกออกปะเอ้ยแฮปปี้นะอ่ะโอเคเราลองดมดูนะคะ always happy เป็นน้องบยองซานในแง่นั้นเฮ้ยน้องว่ะเป็นนับญาติเขาว่ะนะโอเคฉีดอันนี้อุ๊ยอันนี้เป็นกลิ่นเหมือนยาสระผมคล้ายๆยาสระผมที่สะอาดนะคะไม่ได้ไปทางไหนเลยเรารู้สึกมันเป็นกลิ่นแบบคือให้พูดง่ายๆยาสระผมอะที่แบบหอมๆอันนี้หลอกจิตได้แบบหลอกได้ว่าเพิ่งสระผมอันเนี้ยได้นะคะแต่ว่าอันที่เป็นสบู่เมื่อกี้คือหลอกจิตว่าเพิ่งอาบน้ำเข้าใจปะแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าโน้ตมันมีความเยอะมากแล้วมันไม่ได้ไปทางใดแบบสุดๆไม่ได้แบบว่าเป็นแบบแมงโก้ไม่ได้เป็นโคโคนัทที่แบบชูมาแบบว่ามันเป็นกลิ่นนั้นนะคะมันเป็นคำว่า always happy อ่ะมันแบบน่าจะเป็นการตีความแบบความมีความสุขในแง่นี้รวมๆเป็นกลิ่นที่ก็แฮปปี้ดีค่ะแต่เรารู้สึกว่ามันมีความกลางๆมันยังไม่แบบว่าดันไปสุดทางใดนะคะก็เลยแบบว่าอ่ะ
ขอโทษนะยังก่อนนะคะอ่ะต่อไปเลยนะก็เหนื่อยมากเลยอ่ะทำไงดีวะอ่ะ15นาทีแล้วนะคะอ่ะต่อไปเลยนะคะกลิ่นที่45นะคะอันนี้ชื่อว่า Morning Rain นะคะ Morning Rain นี่คือฉันเองเฮ้ยพี่วีใช่ไหมพี่วีเขาใช้ใช่ไหมวีอะไรวีวีรภาพหรอไม่ใช่V BTS นี่นั่นดีนะคะอาดิชันนะคะก็คือท็อปโน้ตนะคะตัว Morning Rain นะคะมีเลมอนมีแมนดารินมีออเรนจ์มีพีชมีไพแอปเปิลนะคะแค่เราได้แบบโน้ตมาประมาณนี้มันก็น่าจะแบบว่าดูแบบสดชื่นแล้วเนาะมีความเป็นเปรี้ยวๆนะคะมิดเดิลนะคะมีอมารีนเป็นกลิ่นน้ำมีวอเทอร์ด้วยวอเทอรี่แอคคอร์ดนะคะเป็นกลิ่นน้ำอีกเช่นเดียวกันมีกรีนคิวคัมเบอร์มีเมลอนมีจัสมินลิลลี่ออฟเดอะวาลี่นะคะแล้วก็เบสมีไวท์วูดมัสแล้วก็โอ๊กมอสฉันอ่านโดยรวมๆเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้ฉีดเลยนะรู้สึกว่าจะคล้ายๆกับดอลเช่กับบานาไลท์บลูไหมไม่รู้อะมันแบบกลิ่นมันมีความเป็นไพแอปเปิลมีความแบบเป็นน้ำน้ำอะไรในแง่นั้นเดี๋ยวอยากรู้ฉีดนะคะวีไม่เหมือนเขียวเป็นกลิ่นแบบเขียวให้พูดง่ายๆก็คือกลิ่นแตงกวาเป็นกลิ่นเหมือนแตงกวาที่แบบแตงกวาสมมติว่าเราซื้อแตงกวามาใช่ไหมเราหักกอกแล้วก็เคี้ยวเลยอย่างนั้นอะโดยที่แบบไม่ได้ปรุงแต่งอะไรกินเหมือนแตงกวาปนมากับแบบเมลอนบางๆแต่แตงกวากับเมลอนมันเป็นตระกูลแตงมันก็จะเป็นกลิ่นแบบแต่เมลอนมันจะสวีทกว่าหน่อยแต่หลักๆแล้วเลยนะคะกลิ่นที่เป็นแบบ Morning Rain อันเนี้ยนึกถึงแตงกวาแล้วก็มีความแบบมอยส์มีความน้ำๆนะคะใครชอบกลิ่นที่เป็นโทนแตงกวาจะชอบอันนี้คือเรารู้สึกว่าเนี่ยน่าจะเป็นกลิ่นแบบเหมือนเลิฟเฮดเหมือนกันคือชอบเลยไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยนะคะเป็นกลิ่นแบบเขียวแตงกวาอย่างเงี้ยนะพูดแตงกวาประมาณแบบแสนรอบอ่ะนึกออกปะมันเป็นกลิ่นแตงกวาจริงๆแต่เนี่ยพอมันจางๆไปมันก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างไปทางสะอาดสว่างนะคะแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้เป็นดอกไม้ไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นแบบสดชื่นโอเคฉันว่าฉันเป็นคนไม่ได้ชอบกลิ่นแตงกวาฉะนั้นฉันอาจจะเฉยๆนะคะเฮ้ยทั้งที่เป็นของเราเองนะเนี่ยงงมากอ่ะโอเคต่อไปเลยนะคะ number 49นะคะตัวนี้ก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีแบบน้องไอดอลใช้นะคะแววตาว่างเปล่ามากนะคะหน่อยหนึ่ง ชื่อว่า Peach Blossom นะคะตัวเนี้ยมินยอนกับซอนโฮใช่ไหมหรือชอนโฮวะคุณผู้ชมลายมือฉันอะฉันก็ทำรีเสิร์ชนะฉันก็เขียนแต่ว่าเลยมือแบบแย่มากเลยนะคะฉันแบบขออนุญาตนิดนึงนะคะไหนๆคือมันก็มีเวลาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวไปเร่งเอาตอนปลายๆซอนโฮจ้าซอโซมินยอนกับซอนโฮเขาใช้นะคะแล้วเขาอยู่วงอะไรหรือว่าเขาแบบในแง่ไหนนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะใครที่บอกว่าเฮ้ยพี่ไม่รู้ได้ไงพี่ไม่รู้จริงพี่ขอโทษนะคะเล่าให้ฟังด้วยนะคะตัวนี้ก็คือท็อปโน้ตมีฮันนี่มีพีชมีแอปเปิลมีบานาน่ะมีกล้วยด้วยหรอแปลกเนาะมิดเดิลนะคะมีพีชด้วยมีพีชทั้งท็อปทั้งมิดเดิลเลยมีพรุนมีจัสมินนะคะเบสมีโคโคนัทมีออริสนะคะเป็นกลิ่นที่แค่อ่านโน้ตก็รู้สึกแปลกๆแล้วป่ะมันรู้สึกแปลกๆอ่ะแบบมีทั้งน้ำผึ้งมีทั้งพีชมีพรุนด้วยนะมีกล้วยด้วยอ่ะคือแบบอะไรเอ้ย49 Peach Blossom ดูน่าสนใจนะคะอ่ะฉีดหน่อยซีแม่เป็นไงอุ๊ยอันเนี้ยเป็นขั้นกว่าของตัวโกโก้แมงโก้คือโกโก้แมงโก้อ่ะตอนแรกว่ามันแบบอู้โกโก้แมงโก้แบบมีความแบบเฮ้ย tropical fruit ในแง่นั้นแล้วอีตัวนี้ชนะเลยคือแบบอีตัวนี้คือแบบin your face เออคือเหมือนว่าพีชอย่างเงี้ยแบบตุ้มอ่ะโอ้โหเป็นพีชนะคะที่มากับผลไม้เมืองร้อนต่างๆมากมายคือนึกว่าตลาดไทยอ่ะนึกออกปะคือเฮ้ยเยอะมากผลไม้ในนี้คือขายไม่ได้ขายเป็นโลขายเป็นคันรถนะคะในแง่นั้นเฮ้ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแรงเลยเป็นกลิ่นแรงเลยอ่ะคือแบบพอดมแล้วอู้ท็อปปิคอลฟู้ดในแง่นั้นนะคะพีชไหมพีชแหละแต่มันไม่ใช่พีชใสๆมันเป็นพีชที่มากับของเปรี้ยวๆเยอะแยะมากมายนะคะ
เฮ้ยโอเคดีอันนี้เข้ารอบนะคะฉันชอบนะเพราะว่าเอาจริงทุนเดิมนะคะความชอบของฉันก็คือเป็นพวกฟุตตี้ฟอรัลอยู่แล้วแล้วก็พวกนี้ก็คือเฮ้ยชอบนะคะอ่ะฉันแยกไว้นะคะมาครึ่งทางแล้วเย่นะคะตัวต่อไปนะคะไปต่อเลยค่ะเบอร์50นะคะเบอร์50ตัวนี้คือ Green Apple นะคะตัวนี้เป็นท็อปโน้ตมี Apple มีแพร์มี Pineapple มีเมลอนมี Apple มีเมลอนแบบตลาดไทยอ่ะแล้วก็ Middle Note นะคะมี Peach Raspberry Pruno ตลาดไทยฟุตตี้ล้วนแล้วก็เบสมี Musk แล้วก็ Orris นะคะคือท็อปโน้ตกับ Middle Note ฟุตตี้ล้วนฉันอยากรู้มากแก Green Apple นั้นยังไงนะคะฉีดเลยแม่ยาสระผมอีกเช่นเดียวกันกลิ่นคล้ายๆยาสระผมที่เป็นกลิ่นแอปเปิลอาจจะนึกถึงHead & Shoulder ที่เป็นแอปเปิลเขียวคือมันเป็นกลิ่นแอปเปิลจริงแหละดมแล้วโอเคกลิ่นแอปเปิลแต่ว่ามันมีกลิ่นผลไม้อื่นๆแซงขึ้นมาด้วยเช่นแบบว่าสับปะรดมีปะวะมีสับปะรดในนี้ปะวะเฮ้ยมีเห็นไหมฉันยังไม่บอดนะเว้ยมีสับปะรดในนี้นะคะมีแบบคือหลักๆเลยนะแอปเปิลสับปะรดแล้วจบเลยคือมีแค่นั้นแหละที่เราดมเราเจอนึกออกปะเฮ้ยก็หอมดีแต่ก็คือเฉยๆอยู่เอ้ยทำไมเราเป็นใครหรอนะคะเบอร์ต่อไปเลยนะคะเบอร์51นะคะ51ตัวนี้ชื่อว่า Juicy Grapefruit นะคะคือเป็นฟรุตตี้อีกแล้วนะคะท็อปโน้ตมีแมนดารินมีเกรปฟรุตนะคะมีเลมอนมีออเรนจ์เป็นโทนซีตรัสแทบทั้งหมดเลยนะคะมีเดอร์โน้ตมีกรีนแอปเปิลนะคะมีรูบาร์บแล้วก็เบสเป็นมัสคือตัวจุดเด่นๆของมันคือซีตรัสซึ่ง Juicy Grapefruit ยังไงนะคะเพื่อนนี้ยังดีหน่อยนะเราแบบจมูกไม่บอดนะเว้ยเพราะว่ามันเป็นแบบมันไม่ใช่แบบเพอร์ฟูมหรือตัวเล็ดที่มันแบบเข้มข้นไงเข้าใจปะมันเป็นแบบหยอกอะหูหูปี้ยวปี้ยวปี้ยวอะคือมันแบบเฮ้ยแล้วกลิ่นเปรี้ยวเหรอไม่กลิ่นปี้ยวมันแบบเปรี้ยวมากเลยนะคะคือแบบเปรี้ยวมากแล้วก็แรงคือมันกลิ่นที่มาทางเกรทฟู้ดแบบคือมันจะเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยกันดีกับพวกสกินแคร์ที่หรือว่าแบบน้ำหอมในโซนของแบบที่เราเคยไปญี่ปุ่นน่ะแล้วมันจะมีน้ำหอมหรือว่าบอดี้สเปรย์อะไรเงี้ยกลิ่นเกรทฟู้ดประมาณนี้เลยโคตรเกรทฟู้ดอ่ะคือแบบเปรี้ยวมากแล้วก็มาในโทนแบบฟูตตี้แบบจัดๆเลยแต่ว่าโดยรวมเลยนะคะลิงก์ได้คืออ่ะเป็นกลิ่นแบบซีตรัสแล้วก็ออกในคล้ายๆเหมือนส้มโอผสมเกรทฟู้ดอะไรประมาณนี้นะคะโคตรเปรี้ยวอ่ะคือแบบเปรี้ยวไปน้อยนะคะอ่ะโอเคต่อไปเลยนะคะเบอร์55นะคะ55นี้ก็คือGreen Grape Sherbet นะคะดูแบบซับซ้อนไปอีกนะคะท็อปนะคะมีOrange Lime แล้วก็ Green นะคะ Middle Note มีGrape แล้วก็ Rose นะคะ Base มี Musk แล้วก็ Berry นะคะเป็นกลิ่นที่เราอยากรู้มากเลยว่าเกรฟผสมกับโรสจะเป็นยังไงนะคะกลิ่นองุ่นอ่ะนี่คือกลิ่นองุ่นตื่นเต้นแน่นปะเฮ้ยไม่แง่นานกลิ่นองุ่นเลยองุ่นนะคะดมดูหุยหอมอันนี้คือเป็นกลิ่นฟุตตี้ที่มีความเป็นองุ่นเขียวนะคะเฮ้ยนี่แปลกๆดีอ่ะคือมันเป็นกลิ่นเหมือนจะเป็นองุ่นจริงเลยอ่ะแต่ก็แบบก็ไม่จริงขนาดนั้นอะคือหอมนะอันนี้คือมีความหวานๆนะคะแล้วก็นิ่งๆแต่เป็นหวานนิ่งๆที่แปลกหน่อยเป็นกลิ่นองุ่นนะเออเฮ้ยเนี้ยเก๋ๆเนาะอันเนี้ยอันนี้ชอบนะคะ55 I love นะคะต่อไปเลยเด้อนะคะที่เป็นเหมือนเป็นลิมิเต็ดเนาะอันเนี้ยคือ2อันเนี้ยเป็นลิมิเต็ดนะคะเริ่มที่อันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะตัวนี้จ้าเบอร์83นะคะมีชื่อว่าอะไรอะแดงเวลล์อะไรไม่ออกอ่ะคุณผู้ชมฉันขอโทษด้วยนะอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยอ่านว่าอะไรเอ่ยเป็นภาษาเกาหลีที่มาเป็นภาษาไทยอ่ะแดงเวลล์เรากราบสวัสดีค่ะนะคะคืออ่ะเป็นกลิ่นนี้แหละเป็นกลิ่นแกะแล้วกันเป็นรูปแกะนะคะกูเอ้ยอันนี้ออกนะคะท็อปโน้ตนะคะคือออเรนจ์นะคะเบอร์กามอสนะมิดเดิลโน้ตมีไวโอเลตนะคะโรสไอริสนะคะแล้วก็มีจัสมินมีออคิดมี
อีแรงอีแรงนะคะแล้วก็อีแรงอีแรงนี่คืออะไรอันนั้นปะกระดังงาปะหรือsomething like that นะคะหรือวานิลานะคะเบสเนาะมีวานิลาเฮริโอทรอปนะคะมีซีดาวูดนะคะนึกไม่ออกเลยเอาจริงต้องดมแล้วงงนึกไม่ออกนะคะว่ามันจะเป็นน่ารักอันนี้แบบแพ็กเกจน่ารักกว่าเพื่อนเลยนะคะมีแบบว่าแกะเกิดอะไรยังไงนะคะเนี่ยก็แกะไงแกะอยู่แกะกำลังแกะนะคะอันนี้พูดตรงว่ากลิ่นเหมือนเพอร์ฟูมไม่ได้กลิ่นเหมือนพวกแบบรูมสเปรย์หรือว่าเป็นกลิ่นแบบคือมันจะเป็นกลิ่นอันอื่นอะเรารู้สึกมันเป็นกลิ่นแบบฉีดง่ายๆไม่ซับซ้อนเลยถึงมันจะบอกว่ามันมีโน้ตเยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยเจอเยอะขนาดนั้นแต่ตัวเนี้ยจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนึกไม่ออกว่ามันคือกลิ่นอะไรมันมีความเป็นเพอร์ฟูมอยู่อะมีความเป็นน้ำหอมอะที่แบบเบลนกลิ่นมาแล้วนะคะเป็นกลิ่นโทนสะอาดแต่ค่อนข้างนิ่งนิ่งนิ่งไม่สะอาดแบบโปร่งขนาดนั้นถ้าเป็นผ้าคือไม่ใช่ผ้าที่พริ้วๆในสายลมเป็นพวกผ้าวูลอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครรู้สึกนะเป็นผ้าวูลผ้าเสื้อกันหนาวอะไรประมาณนั้นอ่ะขอดูโน้ตอีกทีนึงนึกไม่ออกเลยมันมีอะไรบ้างมีไวโอเลตโรสมีออร์เรนจ์เบอร์กามอตนะคะโดยรวมแล้วนะกลิ่นสะอาดกลิ่นเหมือนสบู่แต่มีความเป็นแบบจะพูดอย่างนี้ได้ไหมกลิ่นเหมือนผงซักฟอกแรงปะแรงมากคือสบู่กับผงซักฟอกอะคุณผู้ชมถ้าพูดอย่างเงี้ยเข้าใจถูกปะเวลาเราดมสบู่แล้วเนี่ยสบู่เวลาดมผงซักฟอกเนี่ยผงซักฟอกมันจะมีกลิ่นฟ้าๆอะไรไม่รู้ว่าอยู่ในผงซักฟอกนึกออกปะดมแล้วรู้สึกเป็นสีฟ้าๆดูแบบสะอาดแบบนิ่งๆอะอันนี้เหมือนกลิ่นผงซักฟอกนะคะแต่ไม่ใช่ผงซักฟอกผงซักฟอกพูดถึงผงซักฟอกไม่หอมเลยหรืออะไรหอมนะสะอาดอยู่นะแล้วก็เป็นกลิ่นแบบเอ้ยฉีดไปแล้วแบบโกงได้ว่าซักผ้าในแง่นั้นมันจะมีแบบโกงได้ว่าสระผมโกงได้ว่าอาบน้ำอันเนี้ยโกงได้ว่าซักผ้าในแง่นั้นทำไมทุกคนต้องโกงก็ซักจริงๆไหมยังไงนะคะอันต่อไปนะคะตัวนี้นะคะ number 84นะคะคุณผู้ชมอ่านให้ฉันฟังหน่อยฉันไม่กล้าอ่านจินฮีอะไรโอ้ยใช่เปล่าจินฮีอะไรเว้ยมันใช่หรอไม่รู้ว่าเอาตกไปหมดแล้วนะคะงงมากนะคะ84จินเฮในแง่นั้นแล้วมันก็มีลายคล้ายๆแบบว่าเชอร์รี่บลัซซัมเป็นแบบว่าคล้ายๆดอกซากุระอะไรอย่างเงี้ยนะคะจินเฮนี่แปลว่าอะไรฉันไม่ทราบจริงๆนะคะท็อปโน้ตนะคะมีออเรนจ์มีแอปเปิลมีพลัมมีเลมอนนะคะมิดเดิลโน้ตมีโรสมีมูเก้มีฟีเซียนะคะมีเชอร์รี่บลัซซัมมีจัสมินนะคะเบสมีเฮริโอโทรปกับมัสนะคะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเชอร์รี่บลัซซัมน่าจะเป็นกลิ่นซากุนะคะซากุระในแง่นั้นมาซากุนะคะเฮ้ยนี่หอมนะเป็นกลิ่นนิ่งๆชมพูอ่อนๆมีความเป็นแบบว่าเอาจริงกลิ่นซากุระเนี่ยเป็นกลิ่นที่ฉันดมกี่ทีฉันก็จำไม่เคยได้นะคะเพราะว่าซากุระในแต่ละอันที่ตีความกันอะอย่างแบบซากุระในยาสระผมซากุระในสบู่ซากุระในน้ำหอมอะไรเงี้ยแทบไม่ค่อยเหมือนกันเลยอะคืออันเนี้ยก็เป็นอีกซากุระนึงที่ฉันว่าเขาก็ตีความมาเป็นอีกแบบนึงอะนะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นแบบดอกไม้สีชมพูที่มากับกลิ่นใบไม้แบบในอากาศที่ค่อนข้างเย็นๆอะนันรู้สึกว่าฉีดแล้วมันเย็นตัวนะคะแล้วก็ดูเป็นเซนส์ของความเป็นผู้หญิงหน่อยคืออันอื่นอะเอาจริงทุกอันอะมันไม่ได้บอกว่าผู้หญิงผู้ชาย for men for women อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะแต่เนี่ยรู้สึกว่าเนี้ยดูไปทางผู้หญิงหน่อยชอบนะอันนี้ซากุนะจินเฮเฮเฮในแง่นั้นต่อไปเลยนะคะกับ90นะคะ90อันนี้ก็คือกลิ่นที่ชื่อว่าพอร์มาการ์เนตหรือทับทิมนะก็ท็อปโน้ตนะคะมีพอร์มาการ์เนตแน่นอนอยู่แล้วนะคะมีเลมอนมีเบอร์รี่นะคะมิดเดิลโน้ตมีจัสมินเฮลิโอโทรปแล้วก็โคโคนัทนะคะเบสมีมัสตองก้าบีนนะคะแซนด์วูดนะคะก็เบสดูอบอุ่นนะแล้วก็ตรงกลางดูเป็นแบบ
โซนแบบอาจจะมีโซนแบบดูอุ่นๆน่าจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างอุ่นๆนะแต่ว่าพอมันบอกว่าเป็นพอมาร์กาเนตก็เลยงงว่าเอ๊ะมันเป็นฟรุตตี้หรือว่ามันเป็นอุ่นกันแน่นะคะอันนี้คือตื่นเต้นนะนะคะลองฉีดดูจ้าชิวไรไม่โรไงก็มาโรคือแบบใช่โรยกลิ่นไรเราเป็นแปลกๆค่ะอันนี้คือเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นทับทิมขนาดนั้นมันมีกลิ่นเหมือนนมๆอ่ะมันเป็นกลิ่นเหมือนมีความเป็นนมๆยังไงก็ไม่รู้นะคะเหมือนกลิ่นเหมือนนมเย็นนมหวานๆน่ะไม่มีทับทิมในนี้นะคะไม่รู้สึกเลยนะรู้สึกแค่ว่ามันเป็นกลิ่นอุ่นๆเหมือนนมหวานๆประหลาดค่ะอันนี้คือแบบแม่ซอรี่นะปอมมาร์กาเนตมันบาดใดนะคะแล้วนะคะตัวต่อไปเลยนะคะคิดว่าทุกคนก็น่าจะกรี๊ดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไฟดับนะคะไม่ใช่อย่าพูดมันเคยดับจริงมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะหลายคนก็น่าจะรอนะกับคลิปนี้นะคะ97เย้ yeah! นะคะตบมือให้หน่อย97ขอเรียกว่าเป็นแบบกลิ่นของเพื่อนฉันเองนะคะสมาชิก BTS คนใดที่จะไปกินโอมากาเสะตอบสิเฉลยนะคะจองกุ๊กเฮ้ยเพราะอะไรฮัลโหลกุ๊กเหรอว่าง4โมงเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปเพราะว่าถ้าไม่จองกุ๊กไม่ได้กินนะโอมากาเสะอะรอบนึงมันจำกัดนะ10คนก็คือ10เต็มก็เต็มนะเล่นทำไมนะคะเล่นมุกทำไมจองกุ๊กทำไมนะคะอันนี้คือน้ำหอมที่แบบทำให้ W Dress Room เนี่ยมันเป็นที่รู้จักเลยนะเราว่าเพราะว่าเป็นน้ำหอมกลิ่นที่น้องจองกุ๊กเขาใช้นะคะในแง่นั้นคือเพื่อนฉันเพื่อนฉันใช้ไรเอ่ยนะคะอ๋อแล้วก็มีน้องอันนี้ด้วยอึนซังวง X1 นะคะเขาก็แบบใช้อันนี้ใช่ไหมเออแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาใช้อ่ะคือเขาแบบฉีดให้ดูอย่างงี้หรอหรือว่าแบบนี้มันต้องมีรายการเรียลลิตี้อะไรอย่างงี้ไหมที่แบบฉีดแล้วคนก็ไปตามมาได้อะไรอย่างงี้ปะคือเอออยากรู้เล่าให้ฟังหน่อยดิว่าเรารู้ได้ยังไงว่าไอดอลแต่ละคนเขาใช้อะไรหรือว่าแอบส่องกันเราเก่งกันอ่ะเอ้ยเราเป็นแบบอาร์มี่เอ้ยนะคะนี่เป็นอะไรนะคะงงอ่ะโอเคท็อปโน้ตนะคะมีไลม์มีเบอร์กามอตนะคะอานิสนะคะมีแพร์มีโคลฟนะคะตัวนี้มีโน้ตที่แปลกๆกับเพื่อนเข้ามานิดนึงนะคะมิดเดิลโน้ตมีโรสมีลิลลี่ออฟเดอะวัลลี่นะคะแล้วก็วาเลตนะคะมีเบสมีมัสมีแอมเบอร์มีวานิลามีฮันนี่มีแซนเดลนะน่าจะเป็นแซนเดลวูดนะคะพอพิมพ์แค่แซนเดลไงคืองงเซลนะคะอ่ะโอเคของปลอมปะเนี่ยฮะไม่ใช่นะฉันสั่งว่าเอ้ยจริงแท้แน่เลยนะเว้ยนะคะมีแบบฉลากภาษาไทยด้วยในแง่นั้นอ่ะโอเคตัวเนี้ยคือจริงมันก็มีขายแบบทั่วไปนะใน Shopee ก็มีแล้วก็มีในBeautyium ใช่ไหมแล้วก็แบบเจออยู่ Even Boy อะไรเงี้ยก็มีก็ไปดูกันได้อันนี้น่าจะซื้อใน Eve แหละนะอ่ะโอเค Apil Cotton เออมาถ้าสีแล้วก็จะแบบว่ากลายเป็นซองกูว่ะอ่ะมาเอาเลยนี่ไงพอดมปุ๊บชูซอนก็ตะกินน้ำมูดแต่ฟิลแลนด์ร็อกแอนด์โรลเฮ้ยในแง่นั้นเพลงภาษาอังกฤษตะลองไม่ถูกงงปะภาษาที่3ยังได้อภัยแต่ว่าเฮ้ยดูเนื้อก่อนไหมนะคะเฮ้ยอันนี้คือเป็นกลิ่นที่แบบดมแล้วมันสะอาดมากๆมันมีความสว่างมากๆนะคะแล้วก็ดมแล้วรู้สึกถึงเป็นสีฟ้าพาสเทลเลยคือแบบมันตามแบบตามสีกล่องนี้เลยนะคะว่ามันเป็นประมาณนี้นะคะเออโอเคแล้วก็เป็นกลิ่นสะอาดที่ไม่แหลมมากนะนี่ว่านี่หอมนะในบรรดากลิ่นสะอาดทั้งหมดอะเรารู้สึกว่ามัน too much นะคะแต่เนี้ยมันเหมือนมันแบบมันกลมอะมันกลมกว่าเพื่อนนะคะเฮ้ยแล้วลำเอียงให้จองกุ๊กปะเนี่ยเฮ้ยแต่มันกลมกว่าจริงมันกลมกว่ามันมีความแบบไม่เขียวจนเกินไปไม่ฟ้าจนเกินไปไม่ทูเป็นแบบสบู่ไม่ทูเป็นผงซักฟอกเกินไปไม่ทูเป็นยาสระผมจนเกินไปคืออันเนี้ยดีหอมเข้ารอบสิวะเฮ้ย
อย่างนั้นนะคะอ่ะโอเคเราเดินทางมาถึงอันสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็คือโดนแย่งซีนจากอันที่97ไปหมดแล้วล่ะมั้งนะคะซึ่งตัวนี้นะคะนั่นก็คือเบอร์98นะคะตัวนี้ชื่อว่า Secret Must นะคะมีท็อปโน้ตคือแครนเบอร์รี่มีราสเบอร์รี่มีแคสซิสนะคะมีออเรนจ์มีแอปเปิ้ลว่ะนะคะมีเดิลโน้ตมีนาชิบลอสซัมนะคะมีโรสมีกรีนลีฟนะคะเบสโน้ตมีไวท์มัสนะคะอ่ะโอเค Secret Must เฮ้ยในแง่นั้นเป็นสีเทาด้วยมันดูแบบว่าเออเนาะฮะแปลกมากกลิ่นเนี้ยประหลาดมากกลิ่นเหมือนอะไรวะแป๊บนึงหูในหัวเนี่ยตอนนี้คือคือแบบกระแสไฟฟ้าวิ่งคือแบบกลิ่นเหมือนอะไรวะเอาจริงกลิ่นเนี้ยดมแล้วอะถ้าเกิดว่านึกถึงอะไรอะนึกไม่ออกแต่นึกถึงคนแบบไหนอะนึกออกคืออะไรรู้ปะกลิ่นแบบเด็กผู้ชายอายุน้อยอะคือแบบเด็กผู้ชายอ้อยหวานนึกออกปะแบบอายุประมาณ18กำลังแบบเดินทางไปเรียนพิเศษแบบอย่างนั้นเพื่อสอบโอเนตอะไรเยอะไม่รู้ดิกลิ่นมันกลีนไปทางผู้ชายนิดนึงวะไม่รู้นะคือมันเป็นเราว่ายูนิเซ็กแหละแต่ว่ากลีนไปทางผู้ชายอะด้วยความที่มันมีอะไรบ้างเนี่ยฮะมันมีไวท์มาสมีกรีนมันเป็นกลิ่นกรีนหน่อยมีนาชิบอสซ่าคือเป็นกลิ่นนิ่งๆค่ะแล้วก็ลีนไปทางผู้ชายหน่อยนะคะแต่หอมไหมยังไม่ค่อยชอบนะคะคือมันประหลาดเกินนะคะก็เลยงงหน่อยนะคะอ่ะโอเคทั้งหมดนะคะ16กลิ่นที่ดิฉันได้ทำมาทั้งหมดนะคะก็สุขภาพจมูกยังอยู่ดีเพราะว่ามันไม่ได้แบบรุนแรงขนาดนั้นอย่างที่บอกก็คือมันเป็นน้ำหอมที่ใช้ฉีดเสื้อผ้าใช่ไหมความติดทนของมันเนี่ยก็ไม่ได้แบบติดทนในระดับที่เป็นเพอร์ฟูมหรือว่าเป็นแบบ EDT ขนาดนั้นแต่ถามว่าทนไหมเคยลองแล้วอันที่แบบบางอันนะอย่างเช่นอีตัวโกโก้แมงโก้เนี่ยก็แบบเคยลองฉีดแล้วประมาณนึงไม่ได้ทนแบบเป็นเพอร์ฟูมเป็น EDT ขนาดนั้นแต่มีกลิ่นไหมเวลาดมมีหรือฉีดอัดแล้วปิดตู้อย่างเงี้ยเอ้ยได้นะคะแล้วก็กลิ่นทุกอันยอมรับว่ามันเป็นกลิ่นที่ลีนไปทางความแรงหน่อยคือกลางๆไปถึงแรงไม่มีกลิ่นที่อ่อนๆแบบอย่างเงี้ยไม่มีเป็นกลิ่นที่อื้อแล้วก็อู้อย่างเงี้ยนั้นนะคะกลิ่นที่ฉันคิดว่ามันหอมผ่านเข้ารอบนะคะก็คือมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7นับทำไมนะคะ7กลิ่นนะคะตรงนี้นะคะก็คือใครที่ชอบความเป็นฟรุตตี้นะคะดิฉันก็จะแนะนำนะคะก็คือ3กลิ่นนี้ใช่ไหมเอ่ยเคยพร้อมเลยหรอกอ่ะ4กลิ่นนะคะความฟรุตตี้นะคะมีทั้งหมด4กลิ่นนี้นะจ๊ะเบอร์อะไรบ้างวะเนี่ยเบอร์55นะคะมีเบอร์09นะคะเบอร์12แล้วก็เบอร์49นะคะอ่ะ55ก็คือเป็นกลิ่นแบบอ่ะองุ่นอ่ะเป็นกลิ่นองุ่นอ่ะแปลกดีแล้วก็รู้สึกว่าหอมแล้วก็มีความแบบเปรี้ยวๆกำลังดีนะคะน่ารักโอเคแล้วก็เบอร์09นะคะโกโก้แมงโก้โคตรมะม่วงโคตรพีชนะคะแฮปปี้นะคะแล้วก็เวรี่เบอร์รี่ละมุนเป็นผลไม้ละมุนนะคะแบบไม่แบบ too much เป็นแบบผลไม้มากับดอกไม้นะคะแล้วก็ peach blossom คือโคตร peach อันนี้คือพูดเลยว่าแหลมแรงเป็นขั้นกว่าของเบอร์9นะคะอ่ะโอเคเค้นเสียงทำไมนะคะแล้วกลิ่นที่มีความเป็น green เขียวๆที่ดิฉันโอเครู้สึกว่ามันหอมนั่นก็คือตัว baby green tea นะคะตัวนี้เบอร์03หอมคล้ายๆ Elizabeth Arden green tea นะคะแล้วก็เบอร์ที่หอมอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็น limited ด้วยนะคะนั่นคือ84นะคะจินเฮใช่ปะ84เป็นกลิ่นแบบ cherry blossom เป็นกลิ่นซากุระที่เขาตีความมาแล้วว่าซากุระเขาคือแบบเนี้ยคือเป็นซากุระที่ค่อนข้างมอยส์มีความแบบ
ฟลอรัลที่ไม่รุนแรงจนเกินไปเป็นสีชมพูอ่อนๆลีนไปทางผู้หญิงหน่อยอ่ะอันนี้แฮปปี้แล้วก็สุดท้ายเลยนะคะเป็นแบบของเพื่อนฉันเองนะนั่นคือน้ำหอมพี่กุ๊กจองกุ๊กนะคะ97 April Cotton นะคะเป็นกลิ่นสะอาดสะอาดที่ไม่ทูมัชจนเกินไปคืออยู่ตรงกลางไม่ลีนไปทางสบู่ไม่ลีนไปทางแบบยาสระผมหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราบอกกันนะคะฉันจะฉีดอันนี้แหละนะคะฉีดใส่เสื้ออย่าฉีดใส่ตัวนะคะแต่เมื่อกี้ทำไมฉีดใส่ตัวทำไมก็ตัวใส่เสื้ออยู่ไงนะคะคือก็อ่ะลองดูคือเล่าให้ฟังด้วยว่าฉีดตัวแล้วมันแบบมีกลิ่นไหมหรือว่าแบบฉีดเนี่ยคือเอาจริงเคยฉีดตัวแล้วแล้วก็ไม่ได้แพ้อะไรนึกออกปะบางทีเราก็แบบฉีดได้อะแบบเหมือนแบบนึกออกไหมเออเหมือนแบบเวลาเอาแบบเขาเรียกอะไรไอครีมเผลอเอามาทาแบบรอบปากอย่างเงี้ยมันก็แบบทำได้ถ้ามันอ่อนโยนไงแต่คืออันเนี้ยเราก็ลองฉีดตัวแล้วเราฉีดได้แต่ถ้าคนอื่นที่มีความแพ้แอลกอฮอล์แบบมากๆหรือว่าอะไรเซนซิทีฟมากๆคือให้ลองก่อนเชื่อเขาก่อนลองเชื่อเขาก่อนว่าเออฉีดเสื้อผ้าแต่ถ้าลองฉีดตัวแล้วไม่เป็นไรก็คือไม่เป็นไรนึกออกไหมอ่ะโอเคค่ะเออนะก็นี่คือทั้งหมดนะคะ16กลิ่นนะคะของ W Dress Room ที่ดิฉันหาได้นะคะมันมีกลิ่นอื่นอีกใช่ไหมคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์มาได้นะมันมีกลิ่นอื่นอีกค่ะพี่แล้วก็เป็นกลิ่นของไอดอลด้วยที่พี่แบบตกหล่นไปหรือว่าอะไรอย่างงี้เมากันได้แล้วก็ไอดอลที่พี่อ่านชื่อค่ะจริงๆแล้วมันคือวงนี้นะคะเป็นนู่นนี่นะเฮ้ยบอกได้เพราะว่าพี่ก็คืออะไร3 4พอพูดถึงนักร้องเกาหลีคือยังแบบติดอยู่ที่แบบ Big Bang 21อยู่เลยอ่ะยังเต้นเลนซอนแดมบี้อยู่เลยงงปะเก่ามาก after school อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะอุ๊ยโบราณมากไม่เอา baby walk เลยแม่เก่ามากนะคะอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนั้นหนึ่งไหมอัพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้การเนื้อจ้าเออในแย่นานนะคะก็พูดคุยกันได้เสมอนะแล้วก็พยายามจะทำคอนเทนต์ที่ตามใจเพราะว่าแบบว่าเวลาใครอยากดูอะไรแล้วก็แบบเอ้ยพอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเอ้ยมันมีความสนใจอะไรนู่นนี่นั่นก็ขอคอมเมนต์รีเควสกันมาได้นะคะเหนื่อยมากเลยอ่ะเหนื่อยมากเลยอ่ะหน้าเมือกแล้วนะเออโอเคนะคะอ่ะโอเคไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะยองเซงยองนะมือที่มันยังไงจะสุดมาตาจะเกฉันว่าฉันไม่เหมือนวีเอาจริงคุณดูดีๆ ฉันเหมือนใครรู้ปะพี่ชอดพี่อ้อยพี่ชอดนึกออกปะคือมันแบบถ้าเราไม่รักตัวเองเราก็รักคนอื่นค่ะจบแค่นั้นขอโทษนะหายไปแล้วแซวเขาอีกกูบาย